อ่ะต่อไปเป็นอัปเดตเล็กๆน้อยจากทางแคนนอนนะครับล่าสุดเลยนะครับคือพอรู้ข่าวปุ๊บผมรีบทำเลยก็คือแคนนอนเขาออกตัวนี้มาครับ EOS Webcam Utility Beta ไอตัวเนี้ยก็คือทำให้กล้องแคนนอนรุ่นเก่าๆหรือรุ่นใหม่ๆเนี่ยหลายตัวนะครับที่เขาซัพพอร์ตมาเนี่ยสามารถทำเป็นเว็บแคมได้เอาไปไลฟ์ได้นะครับตัวรุ่นที่ซัพพอร์ตก็คือตามลิสต์นี้เลยนะครับ DSLR Camera เนี่ยก็จะมี 1DX Mark II Mark III Mark IV 5DS 5DS R 6D Mark II 7D Mark II 77D 80D 90D ถ้าเกิดว่าเป็นตัว APS-C ก็จะเป็นเนี่ยรหัส SL2 SL3 T6 T6i อะไรพวกเนี้ยคือถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปฝั่งเรานี่มันเรียกไม่เหมือนกันนะครับคือจะอย่างเช่นไอ้ SL3 เนี่ยน่าจะเป็นไอ้ตัว 200D Mark II หรือว่า 250D อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีตัว Mirror LED ที่เป็น M6 Mark II M50 M200 นะครับสามารถต่อสาย USB ได้นะครับแล้วก็ Power Shot เป็นพวก Compact นะครับ G5X Mark II G7X Mark III นะครับ SX70HS นะครับสามารถใช้ Utility นี้ได้พูดง่ายๆก็คือสามารถต่อ USB นะครับจากพอร์ต USB ของกล้อง Canon นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะลองให้ดู3กล้องก็คือ Canon 1DX Mark III ตัวนี้เดี๋ยวต่อ USB Type-C มาเข้าคอมเครื่องนี้นะครับแล้วก็ไอตัว 200D Mark II ตอนนี้อยู่ในมือผมนะครับตอนนี้ไอตัวเนี้ยอ่ะเนี่ยอันเนี้ยคือ 200D Mark II นะครับเดี๋ยวจะลองดูอีก1ตัวแล้วก็ 80D อีกตัวนึงนะครับอ่ะมาลองกันเริ่มจากนะครับไอหน้า EOS Webcam Utility Beta เนี่ยครับถ้าเกิดคุณเข้า Google คุณก็เสิร์ชเลยนะครับ EOS Webcam Utility Webcam อะไรเนี่ยเสิร์ชไปเลยมันจะมาปุ๊บลิงก์แรกเลยนะครับจากนั้นให้คุณดาวน์โหลดครับเริ่มจาก 1DX Mark III ก่อนแล้วกันปุ๊บทีนี้เราก็เลือกนะครับ EOS Webcam Utility Beta 0.9 นะ for Windows ตอนนี้นะselect ปุ๊บแล้วก็ดาวน์โหลดเลยดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ลงตามปกตินะครับปึ๊บ install next agree next next ปิดจบพอลงเสร็จแล้วนะครับให้ต่อสายนะครับผมเอาสาย USB Type-C เนี่ยอ่ะเสียบต่อกับไอ้เจ้ากล้อง Canon 1DX Mark III อยู่นะมันมีพอร์ต Type-C อยู่นะแล้วผมก็เสียบเข้าที่ Type-C ของโน้ตบุ๊กของผมนะครับปึ๊บนี่แค่นี้จากนั้นผมลองเปิด OBS ขึ้นมานะครับปึ๊บOBS เดี๋ยวผมขอเปลี่ยน Video Capture Device ตรงนี้นะ Video Capture Device นะครับเดี๋ยวมันคลิกครับแต่มันคลิกมานะครับปุ๊บแล้วก็เลือก Device นะครับมันจะเจอ US Webcam Utility Beta ตัวนี้เห็นไหมเออแล้วเราก็กดเลือกเลยปั๊บมาแล้วนะครับมาแล้วปุ๊บนี่ก็คือเป็นภาพจากกล้อง Canon 1DX Mark III นะครับผมขยายให้เต็มนะครับปั๊บเห็นไหมแต่ว่าเฟรมเรทเนี่ยมันจะได้มาประมาณ30เฟรมนะครับ30เฟรมเนี่ยเดี๋ยวมันคลิกดูปุ๊บนะครับเนี่ย Default เนี่ยคือเป็น US Utility Beta นะครับแค่นั้นเองก็คือเอาภาพจากกล้อง Canon 1DX Mark III เนี่ยไปไลฟ์ได้แล้วนะครับอันนี้ก็เลนส์70-200นะก็ละลายหลังสวยงามนะครับนี่คือใช้ได้จบนะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาลองกล้องอื่นกันบ้างถอดสาย USB Type-C ออกปึ๊บเป็นกล้อง Canon EOS 200D Mark II ตัวนี้นะครับปั๊บแต่ว่าเนื่องจาก Canon นะครับต้องเช็คสาย USB ดีๆนะครับไอ้ USB ที่อยู่ข้างๆเนี่ยไอ้ USB ที่อยู่ข้างๆนะครับถ้าเราเปิดออกมาปั๊บCanon 200D Mark II นะครับมันเป็นไมโคร USB นะครับเนี่ยตัวเนี้ยไมโคร USB และดูทรงแล้วน่าจะเป็นไมโคร USB แบบ 2.0 ด้วยนะดังนั้นก็ไปหาสายชาร์จมือถือธรรมดามานะครับเนี่ยผมมีสายชาร์จของซีหยุนอยู่ตัวนึงนะครับอันเล็กๆนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้โชะเรียบร้อยฟลิปจอมาแล้วก็ต่อเข้าโน้ตบุ๊กปั๊บจอตรงนี้จะกระพริบทันทีแล้วภาพก็มาเลยนะครับภาพก็มาเลยเห็นไหมถ้ามาแล้วนะครับก็คือ Canon 200D Mark II เนี่ยเห็นไหมก็สามารถเอาภาพเข้ามาได้แล้วนะครับเอาภาพเข้ามาได้แล้วต่อไปเดี๋ยวลอง 80D นะครับถอดปึ๊บซึ่งถ้าเกิดคุณจะใช้กล้อง Canon ตัวรุ่นเก่าๆนะครับผมแนะนำนะครับให้เช็คพอร์ต USB ดีๆนะครับอย่างไอ้เจ้า 80D เนี่ยผมเคยใช้เมื่อนานมากแล้วครับเนี่ยมันเป็น USB แบบ Type-B อ่ะมันเป็นไมโคร Type-B มั้งผมจำชื่อไม่ได้นะครับแต่เป็นหัวสี่เหลี่ยมคางหมูแบบเนี้ยซึ่งมันจะไม่ได้เหมือนกับ Canon 200D Mark II นะครับที่เป็นไมโคร USB นะครับอันนี้คุณก็ต้องไปหาอีกหัวหนึ่งซึ่งหัวเนี่ยหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เนี่ยเห็นไหมเป็นแบบนี้เนี่ยหัวสี่เหลี่ยมคางหมูเนี่ยก็คือใช้ได้นะครับก็เสียบมันเข้าไปปั๊บทีนี้ผมก็เสียบ USB นะครับเข้าคอมพิวเตอร์เหมือนเดิมนะครับโชมาแล้วมาแล้วอันนี้เป็นภาพจาก Canon 80D นะครับมาแล้วสรุปก็คือ Canon 80D ก็สามารถใช้ได้นะครับดังนั้นการเอากล้อง Canon รุ่นเก่ามาเป็นเว็บแคมนะครับคือลองไปโหลด Utility ไอ้ตัวใหม่ตัวนี้ที่เป็นเว็บแคมของทาง Canon เนี่ยแล้วก็เอามาลองใช้กันดูได้นะครับ
แต่สิ่งที่อยากจะให้คำนึงถึงนะครับก็คือลองดูกล้องแคนนอนรุ่นใหม่ๆละกันที่มันสามารถไลฟ์ถ่ายต่อเนื่องได้ยาวๆไม่ตัดไม่สับอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นไอ้200 D Mark II เนี่ยก็เกิน30นาทีให้ระวังด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่าและถ้ารุ่นเก่ามากหรือที่มันไม่รองรับก็อย่าฝืนไปใช้นะครับให้เช็ครุ่นจากตรงนี้เอานะครับที่เขาเขียนบอกเนี่ยว่ารุ่นไหนใช้ได้นะครับไอ้ SL2 SL3 นะครับเอาคำเนี้ยไปเสิร์ช Google นะครับแล้วก็ไปพิมพ์ว่า 200D มันคือรุ่นไหนในโซนไหนนะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับผมก็จำไม่ได้นะครับนะสรุปว่า US Webcam Utility นะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่เวิร์กแต่ว่าอยากจะให้ระวังกันสักนิดนึงเพราะว่าในมิติของการไลฟ์มันไม่ใช่จบแค่เอาภาพเข้าอย่างเดียวนะครับบางงานนะสำหรับผมเนี่ยมันจะจบง่ายกว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาภาพกับเสียงมาพร้อมกันในกล้องได้แก้ปัญหาปากไม่ตรงกับเสียงไปเลยแต่วิธีนี้เสียงไม่มานะครับมาแต่ภาพเพราะว่ามันเอามาเพื่อซัพพอร์ตคนที่มีกล้องอยู่แล้วนะครับเอาภาพเข้ามาพอเฟรมเรทไม่ถึง60นะครับได้แค่สูงสุดก็คือ 1080p 30นะคือไม่ถึง60ถ้าเกิดว่าเสียงไม่มาทำยังไงคุณก็อาจจะเอาเข้าที่ทางอื่นอย่างเช่นผ่าน Audio Interface สักตัวนึงอย่างไอตัวนี้เป็น Audio Interface ตัวเล็กๆนะครับ USB เนี่ยแล้วก็เสียบไมค์เข้าไปเนี่ยก็พอได้นะครับหรือคุณอาจจะหามิกเซอร์มาสักตัวหนึ่งแบบเนี้ยเอาเสียงเข้า USB อีก1ช่องก็ได้แล้วเวลาควบคุมเสียงคุณจะได้ง่ายด้วยนะครับก็คือแยกภาพแยกเสียงคนละเส้นเลยก็ทำได้นะก็เรียกว่าช่วยเหลือกล้องรุ่นเก่าแล้วกันไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีที่เหมาะเพราะเหมาะไม่เหมาะกับแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอย่างผมเนี่ยจะถนัดเอากล่องแคปเจอร์เนี่ยเสียบเข้าผ่านสาย HDMI เพื่อมาทั้งภาพทั้งเสียงเลยตัวเดียวจบไม่ต้องแยกเส้นที่เหลือถ้าเกิดคุณอยากถ่ายทิ้งยาวคุณก็ลองไปหาสายต่อไฟตรงของกล้องแคนนอนแต่ละรุ่นดูเอานะครับแล้วก็ดูรุ่นของตัวเองด้วยว่ามันตัดไหมมันสับไหมมันถ่ายต่อเนื่องได้ยาวหรือเปล่าอยากจะได้คอร์ดไปด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับในการไลฟ์มันมีหลายมิติความต้องการแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นไอ้ iOS Webcam Utility Beta เนี่ยเรียกว่าช่วยเอาภาพเข้ามาใช้เอาไปไลฟ์เนี่ยเท่านี้ก็คือเท่านี้เลยนะก็คือเอาภาพมาแค่นั้นพอนะครับอ่ะประมาณนี้ทดสอบให้ดูแล้วนะ 1DX Mark III ใช้ได้มีปัญหาอะไรนะครับ